ผมเห็นทีมเขต5ของคุณแล้วนะคุณไปสรรหามาจากไหนพวกเราเอาพอมือกันต่อยกันแล้วกันใช่เดี๋ยวพวกน้องๆเขาจะช้ำจนเกินไปจะให้ดีนะคุณย้ายทีมของคุณเนี่ยไปแข่งประเภทหญิงนะแล้วก็อาจจะมีโอกาสชนะก็ได้นะกีฬาเนี่ยเขาสอนให้ไม่ต้องคิดเรื่องแพ้เรื่องชนะไม่ใช่เหรอคะแล้วไม่ว่าลูกทีมของดิฉันจะเป็นอะไรรับรองว่าเขาเป็นนักกีฬาที่ดีแน่นอนใหญ่ชะมัดเห็นว่ามีคนหนึ่งแปลงเพศแล้วนะครับจริงถ้าเป็นระดับอำเภอหรือจังหวัดนะผมว่าไม่น่าเกลียดนี่มันระดับชาติอ่ะนั่นน่ะสิผมก็ไม่รู้มันปล่อยมาได้ไงนะเออสปอนจะไปจัดการกันแล้วกันนะดิฮะแต่งสายได้แล้วมาแล้วเหรอเฮ้ยแม่แม่แม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วชมหนิเร็วๆมาดูดิขบวนมาแล้วขบวนมาแล้วเดี๋ยวต้องมีนางจงหน่อยนะจะมีหน่อยนะเอออีกตัวท่านจากภาคเหนือมาตรงนี้ครับมาอย่างไรเนี่ยก่อนนี่แล้วก็มาท่านประมวลในไรล่าในลูกแล้วท่านผู้ชมโปรดสังเกตนักกีฬาที่ท้ายกระบวนสิครับดูจะเป็นจุดสนใจของนักข่าวค่อนข้างสนามเยอะทีเดียวนะครับไม่ทราบนี่เดี๋ยวผมจะขโมยตะกู้นะครับรับนี่เลยโอ้ยรับนะครับว่าท้ายกระบวนจอตอนนี้ก็คือทีมวอลเลย์บอลชายเขต5ครับพวกเขามีชื่อทีมกันว่าทีมสตรีเหล็กครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าติดตามครับว่าฝีไม้ลายมือของพวกเขาจะเป็นยังไงกันบ้างพวกเราข่าวดีวันนี้เราแข่ง3แมตช์รวด3แมตช์ตายแล้วสิเนี่ยคุณขาบอลจูเราไปอยู่กับตะตุ่มหมดสิค่ะนี่เห็นฉันเป็นวัวเป็นควายกันหรือไงเนี่ยเหรอแกนะกล้ากันเลยไม่เห็นเลยโอกาสให้เราตกรอบไปวันนี้เลยอ่ะเนี่ยพวกเราระวังตัวกันหน่อยนะมีคนเขาอยากให้เราออกจากการแข่งขันครั้งนี้มากเบอร์ตมันไม่มีทางผ่าน3แมตช์รวดหรอกเออ